แม้จะผ่านช่วงเวลามากว่า20ปีกับแฟรนไชส์สุดอมตะที่มีชื่อว่า Ragnarok ออนไลน์โหลดแล่นมาแล้วทุกแพลตฟอร์มทั้งแบบออฟไลน์ออนไลน์ PC และเกมมือถือไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันที่ Gravity มาลงสนามเองหรือจะเป็นแบบที่ขายลิขสิทธิ์ให้บริษัทอื่นๆนำไปพัฒนาต่อก็มีไม่น้อยล่าสุดกลับมาอีกครั้งกับ Ragnarok มือถือเวอร์ชันใหม่ที่ชื่อว่า Ragnarok X Next Generation ที่ตอนนี้มีเปิดให้บริการแล้วในหลายเซิร์ฟเวอร์นะครับอาทิเช่นเกาหลีจีนแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีผู้เล่นชาวไทยอยู่มากที่สุดเนื่องจากมีการพัฒนา English Patch แล้วก็ทำให้เล่นเกมได้สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับและในโอกาสที่ Ragnarok X Next Generation กำลังจะเปิดให้บริการในเซิร์ฟเวอร์ Southeast Asia พร้อมเวอร์ชันภาษาไทยในอีกไม่นานนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาแนะนำให้รู้จักเกมนี้ให้มากขึ้นเวอร์ชันใหม่นี้จะมีจุดเด่นอย่างไรแตกต่างจากเวอร์ชัน Eternal Love ไหมสายฟรีสายเติมน้อยอยู่ได้หรือเปล่าเชิญติดตามรับชมได้ในคลิปนี้นะครับและก่อนที่จะไปอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเมื่อพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับจูบิโกะช็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตร True Money บัตร Razer Go ในราคาสุดคุ้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตร iTunes Gift Card ในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ใน Facebook Fanpage จูบิโกะช็อปนะครับมาเริ่มกันที่ภาพรวมของเกมกันก่อนนะครับ Ragnarok X Next Generation เนี่ยผมขอเรียกสั้นๆว่า ROX นะครับเป็นเกมแนว MMORPG ทำเควสตีมอนสเตอร์เก็บเลเวลพัฒนาตัวละครมาในกราฟิกน่ารักสีสันสดใสนะครับโดยมุมมองแบบ Full 3D หมุนได้รอบตัว 360 องศาด้วยรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับมีระบบ Auto Move Auto Quest แล้วก็ระบบ AI มาให้พร้อมกับระบบ Navigation ในเกมแบบจัดเต็มจะหาอะไรในเกมก็ง่ายแค่ปลายนิ้วไม่ต้องไปเปิดข้อมูลดูนอกเกมนะครับแล้วก็ระบบสายอาชีพหลักทั้ง6สายนะครับตามสไตล์ Ragnarok แบบดั้งเดิมก็คือ Swordman, Acolyte, Mage, Thief, Archer แล้วก็ Merchant นะครับจะขอเริ่มที่ระบบแรกนะครับที่ผมค่อนข้างประทับใจที่สุดเลยก็คือระบบ Navigation ในเกมนะครับทั้งในเรื่องของมอนสเตอร์เช่นอยู่แมปไหนเลเวลเท่าไหร่ธาตุอะไรในเกมมีบอกครบเลยนะครับกดแค่คลิกเดียวตัวละครก็จะวิ่งไปหาให้ทันทีและที่เวอร์ชันนี้พิเศษกว่าเวอร์ชันอื่นก็คงจะเป็นระบบของ Life Skill นะครับที่มีบทบาทเข้มข้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขุดแร่ตกปลาเก็บดอกไม้ปรุงยาทำอาหารในทุกๆคอนเทนต์เนี่ยมีส่วนช่วยพัฒนาตัวละครของผู้เล่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับนอกจากนั้นมันยังสามารถทำเงินได้ด้วยถ้าคุณมีเวลามากพอและถึงแม้ทรัพยากรต่างๆจะมีให้เก็บอยู่มากมายนะครับแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องปวดหัวไปจำสถานที่ฟาร์มว่าของชิ้นนี้อยู่แมปไหนหรือว่าจะต้องจำอะไรยากๆเลยนะครับระบบ Navigation ของเกมนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้เล่นเป็นอย่างมากคุณสามารถไปหาแหล่งทรัพยากรต่างๆได้ภายในคลิกเดียวเท่านั้นถือว่าเป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่มากทีเดียวนะครับรูปแบบการเล่นส่วนใหญ่จะเน้นไปทางการทำเควสและก็การปล่อยบอทนะครับในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีเควสบอทให้ทำมีดันเจียนให้ลงแล้วก็ยังมีกิจกรรมตามช่วงเวลาแล้วก็อีเวนต์พิเศษตามเทศกาลต่างๆด้วยนะครับเมื่อเคลียร์คอนเทนต์รายวันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงการปล่อยบอทนั่นเองในเกมเนี่ยจะมีการปล่อยตัวละครทิ้งไว้หรือว่าการปล่อยบอทเนี่ยอยู่2รูปแบบ1ก็คือการปล่อยบอทตีมอนสเตอร์เก็บเลเวลเก็บจ็อบเพื่อเปลี่ยนอาชีพนะครับ2ก็คือการปล่อยบอทเก็บทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขุดแร่การตกปลาและอื่นๆอีกมากมายในส่วนของการตีมอนสเตอร์นะครับเราจะสามารถปล่อยบอทได้ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่มีจำกัดเวลานะครับเพียงแต่ว่าในเกมเนี่ยมันจะมีแต้มที่เรียกว่า Odin Blessing ที่ช่วยให้การฟาร์มกับมอนสเตอร์ได้ค่าประสบการณ์แล้วก็ไอเทมดรอปมากขึ้นถึง5เท่าและถึงแม้ว่าแต้มนี้จะหมดก็ยังคงฟาร์มมอนสเตอร์ต่อได้ไม่มีปัญหานะครับและในส่วนของการปล่อยบอทฟาร์มเก็บทรัพยากรต่างๆตรงนี้จะมีข้อจำกัดนะครับในเกมเนี่ยจะมีระบบสเตมิน่าซึ่งถ้าค่านี้หมดก็จะทำไลฟ์สกิลใดๆไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าการได้มาของสเตมิน่าก็คือการใช้ค่า Odin Blessing นั่นเองเมื่อคุณปล่อยบอทตีมอนสเตอร์ด้วยการใช้ค่า Odin Blessing ทุกๆ1แต้มก็จะได้ค่า Stamina คืนมา1แต้มนะครับก็คือเกมเขาบังคับให้เราปล่อยบอทตีมอนสเตอร์ให้ค่า Odin หมดซะก่อนแล้วก็มาเก็บทรัพยากรต่อนั่นเองต่อมาจะขอเล่าถึงเรื่องของดันเจียนแล้วก็การล่าบอส MVP กันสักนิดหนึ่งนะครับในเกมนี้เนี่ยมันจะมีระบบ Instant Dungeon ผู้เล่นสามารถตั้งปาร์ตี้ลงมาเคลียร์ดันเจียนแล้วก็รับรางวัลเป็นอุปกรณ์สวมใส่หรือว่าแรไอเทมต่างๆได้นะครับจำกัดสูงสุดได้ดันเจียนละ3ครั้งต่อวันเท่านั้นถ้าเกินกว่านี้เนี่ยก็ยังจะสามารถลงมาช่วยเพื่อนได้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้รับของรางวัลแล้วก็ระบบนี้ค่อนข้างสำคัญมากทีเดียวนะเพราะว่าอุปกรณ์สวมใส่ดีๆเนี่ยก็จะอยู่ในดันเจียนนี้ซะเป็นส่วนใหญ่และดันเจียนระดับสูงขึ้นไปก็จะเปิดตามเควสหลักนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือยิ่งเลเวลเยอะก็จะเปิดดันเจียนได้เพิ่มขึ้นมีโอกาสดรอปของที่แรมากขึ้นนั่นเอง ต่อมาเรื่องของบอส MVP นะครับถ้าใครห่วงว่าพวกสายวานทั้งหลายสายเป้หนักๆเนี่ยเขาจะครองกระดาน MVP อยู่คนเดียวนะครับเกมนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าเกมมันจะมีลิมิตของการได้รางวัลต่อคนต่อวันอยู่นะครับช่วยให้ผู้เล่นสายเติมน้อยหรือว่าสายฟรีเนี่ยก็มีโอกาสในการลืมตาอ้าปากได้บ้างและใครที่คิดว่าบอส MVP เกมนี้มันจะง่อยๆวิ่งมาเจอหน้าตูมเดียวบอสแตกขอบอกเลยว่าคิดผิดนะครับ MVP ในเวอร์ชันนี้นั้นต้องใช้คนรุมเป็นจำนวนมากบางครั้งเนี่ยมารุมกันถึง 40-50 ปาร์ตี้เลยนะครับแล้วก็ตีกันนานพอสมควรนะกว่าจะเอาบอสลงนะครับต่อมาก็คือคำถามยอดฮิตนะครับว่าแล้วสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยอยู่ได้ไหมเกมนี้บอกเลยว่าสายฟรีเนี่ยถ้าขยันเนี่ยอยู่ได้สบายมากนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมันจะมีระบบตลาดกลางผู้เล่นที่เป็นสายฟรีหรือว่าสายขยันและสายเติมน้อยเนี่ยสามารถฟาร์มวัตถุดิบหรือว่าแร่ไอเทมต่างๆมาลงขายเป็นเพชรชมพูได้นะครับแล้วก็ไอเจ้าเพชรชมพูเนี่ยเรียกง่ายๆภาษาเราๆก็คือเพชรผูกนั่นแหละและความเจ๋งของเกมนี้ก็คือผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนเพชรผูกเป็นเพชรเติมได้ด้วยนะเรียกได้ว่าถ้าอยากเก่งไวก็เติมอัดก็ได้แต่ถ้าไม่ได้เติมก็ขยันเอาหน่อยเก่งเท่าคนเติมได้เหมือนกันเพียงแต่ใช้เวลามากกว่าเท่านั้นเองนะครับมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะครับที่มีคนถามมากที่สุดเลยก็คือแล้ว ROX เวอร์ชันใหม่นี้เนี่ยมันต่างจาก ROM เวอร์ชันเก่ายังไงอันนี้ก็ต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเกมมีส่วนคล้ายกันในเรื่องของแนวเกมนะครับก็คือการทำเควสปล่อยบอทตีมอนสเตอร์ฟาร์มของขายอัปเกรดตัวละครล่าบอส MVP แต่ดีเทลลึกๆแล้วเนี่ยในเนื้อเกมเนี่ยต่างกันพอสมควรนะครับระบบหลักๆเลยที่เห็นได้ชัดเลยก็คือระบบออโต้เควสนะซึ่งตรงนี้เนี่ย ROM จะไม่มีและอีกอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของสกิลนะครับผมใน ROX เนี่ยสกิลจะแตกต่างจากเวอร์ชันอื่นอยู่เล็กน้อยนะครับบางสกิลเนี่ยเปลี่ยนความสามารถไปจากที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ความคลาสสิกของสายอาชีพไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างมากจนเกินไปในเวอร์ชันของ ROX เนี่ยต้องบอกว่าในด้านสายอาชีพนั้นยังมีแค่คลาส 2-1 เท่านั้นนะครับเช่นในสายนักดาบเนี่ยก็ยังมีแค่ไนท์แต่ก็ยังไม่มีครูเซเดอร์มาให้เล่นสายโจรเนี่ยก็ยังมีแค่แอสซัสซินแต่ยังไม่มีโรคมาให้เล่นนะครับและจากที่ผมดูในผังอาชีพนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวอนาคตอันใกล้นี้ก็น่าจะอัปเดตมาให้เล่นแน่นอนต่อมาดูเรื่องของคู่กันกับเกมมือถือนะครับก็คือระบบกาชานั่นเองในเกมเนี่ยจะแยกออกได้เป็น3ตู้ก็คือตู้อุปกรณ์สวมใส่นะครับตู้หมวกแล้วก็สุดท้ายก็คือตู้การ์ดนะครับแต่ละตู้เนี่ยจะใช้เหรียญต่างกันไป3ชนิดและถึงแม้ว่าใครที่ไม่ได้เติมตังก็ไม่ต้องห่วงนะเหรียญที่ใช้เปิดกาชาตู้ต่างๆสามารถทำเควสรับได้ในเกมนะครับแล้วก็ยังสามารถซื้อขายเหรียญผ่านตลาดกลางได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นสายฟรีสายประหยัดสายเติมน้อยก็มีโอกาสลุ้นกาชากับเขาเหมือนกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆของเกม Ragnarok X Next Generation ที่ผมนำมาฝากนะครับใครที่สนใจก็รอเลยนะคิดว่าระหว่างที่ทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับเกมน่าจะกำลังเปิดให้บริการในช่วง Close Beta แบบจำกัดจำนวนอยู่นะและคาดว่าอีกไม่นานเนี่ยก็คงจะเปิด Open Beta ให้ทุกคนได้เล่นกันแล้วนะครับแต่ก่อนจะลากันไปขอแนะนำไว้สักนิดหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังในคลิปว่าเกมนี้เนี่ยมันเน้นการปล่อยบอทตีมอนสเตอร์ปล่อยบอทฟาร์มของต่างๆซะเป็นส่วนมากนะครับถ้าจะเล่นในมือถืออย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่สะดวกเท่าไหร่ไหนจะต้องเปิดทิ้งไว้นานๆข้ามวันข้ามคืนนะครับมือถือก็ต้องใช้งานเปิดนานๆเนี่ยเดี๋ยวพังซะเปล่าๆก็เลยอยากจะแนะนำว่าใครสะดวกเล่นเกมนี้บน PC นะครับจะดีกว่ามากๆเลยส่วนอิมูเลเตอร์ที่ผมแนะนำนะครับก็เป็นตัวที่ผมใช้ประจำนั่นแหละใช้มาทุกเกมลื่นที่สุดแล้วนะครับในปัจจุบันก็คือ LD Player นั่นเองผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับไปโหลดมาใช้งานกันได้มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานการตั้งค่าต่างๆเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาได้อันไหนตอบได้เดี๋ยวผมตอบให้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะลากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวเกมข้อมูลข่าวสารวงการเกมต่างๆที่ผมจะนำมาฝากกันต่อไปในอนาคตไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Top Game Thailand คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ